ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Rock You ค่ะรายการที่จะทำให้การเล่นดนตรีกลายเป็นเรื่องง่ายๆภายในเวลาไม่กี่นาทีค่ะค่ะวันนี้เตยก็จะมาสอนวิธีการร้องประสานในเพลง The Wire นะคะของ Haim ค่ะการร้องประสานนะคะก็จะทำให้เพลงเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ดูมีสีสันมากขึ้นในการร้องประสานนะคะส่วนมากคู่เสียงที่เขาใช้เนี่ยก็จะคือคู่ที่3กับคู่ที่5สมมุติว่าเมโลดี้ในลายหลักของเราเนี่ยนะคะลายหลักก็คือลายเมโลดี้ที่นักร้องเป็นคนร้องออกมาสมมุติว่ามันคือตัว C แล้วคู่ที่3กับคู่ที่5ของโน้ตตัว C เนี่ยก็จะคือ C คู่ที่3ก็จะเป็น E คู่ที่5ก็จะเป็นG แล้วซึ่ง3ตัวนี้รวมกันเนี่ยมันก็คือคอร์ด C major นั่นเองนะคะและทีนี้เราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้คู่ไหนในการร้องอย่างสมมุติคู่3โน้ตตัว C นะคะสมมุติว่าตัว C เป็นลายหลักนะเราก็จะร้องตัวนี้ก็จะเป็นลาลาและถ้าเป็นคู่5ลายหลักก็จะเป็นลาลายประสานก็จะเป็นลาอย่างนี้นะคะลองพร้อมกันก็จะเป็นลาในเพลง The Wire นะคะลายหลักของท่อนฮุกเนี่ยก็จะเป็น Always keep your heart locked tight ซึ่งจะเป็นโน้ตตัว D แล้วคู่ที่เขาใช้ในเพลงนี้นะคะก็เป็นคู่3ซึ่งคู่3ของ D คือ F sharp นั่นเองเสียงจะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะอย่างลายหลักคือ always keep your heart locked tight ลายประสานก็จะเป็น always keep your heart locked tight อย่างนี้นะคะ always keep your heart locked tight don't let your mind read tightIt felt right, oh. ค่ะในการร้องประสานเนี่ยนะคะมันก็จะมีทริคอะไรเล็กๆน้อยๆอยู่นิดนึงสมมุติว่านักร้องเนี่ยเขาร้องลายหลักมาแล้วเราเป็นคนร้องประสานนะคะเราก็ต้องดูว่าเขาเนี่ยร้องมายังไงจะสั้นตรงไหนจะยาวตรงไหนเราก็ต้องร้องตามในที่นี้คือร้องตามจริงๆนะแต่ว่าในคู่เสียงแตกต่างกันไปอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าไม่งั้นถ้าสมมุติว่าเราไปร้องแบบอย่างที่เราอยากร้องในคู่เสียงนั้นมันก็จะดูแบบไม่เข้ากันดูเป็นคนละเพลงกันไปอะไรอย่างงี้นะคะไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะในรายการ Rock You สำหรับวันนี้เตยก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ